มากค่ะว่าโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ BA4 และ BA5 กำลังมามันน่ากลัวยังไงแล้วจะอันตรายแค่ไหนเดี๋ยวเพจะสรุปให้ฟังค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องเล่าก่อนค่ะว่าเจ้าเชื้อโควิดเนี่ยก็เป็นเชื้อไวรัสชนิดนึงซึ่งธรรมชาติของเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยเขาก็จะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาค่ะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าเชื้อโควิดเนี่ยมีสายพันธุ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยและสายพันธุ์หลักเนี่ยที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกนะตอนนี้รวมถึงในไทยก็คือเจ้าโอมิครอนสายพันธุ์ BA2 นั่นเองส่วนสิ่งที่ทำให้เจ้าโอมิครอนสายพันธุ์ BA4 และ BA5 น่ากังวลก็คือเจ้าเชื้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยติดเชื้อที่เนื้อเยื่อปอดได้ดีกว่าค่ะส่วนเจ้าโอมิครอนสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบนหรือโพรงจมูกได้ดีกว่าค่ะนั่นก็หมายความว่าเจ้าเชื้อสายพันธุ์ใหม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายปอดของเราได้มากขึ้นนั่นเองและเชื้อเนี่ยยังสามารถหลบภูมิคุ้มกันของเราได้ถึงแม้ว่าเราจะมีภูมิต่อโควิดแล้วก็ตามจึงทำให้คนที่เคยฉีดวัคซีนมาแล้วหรือคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนกลับมาติดเชื้อซ้ำได้ค่ะและตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานการระบาดของ BA4 และ BA5 ในประเทศแอฟริกาใต้และโปรตุเกสที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างมากเลยค่ะรวมทั้งในแถบประเทศยุโรปและในสหรัฐอเมริกาก็มีแนวโน้มว่าอาจจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักได้เช่นกันค่ะจากสารในผลที่เล่ามาเขาก็เลยกังวลกันว่าเจ้าโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่นี้อาจระบาดหนักขึ้นจนกลายเป็นสายพันธุ์หลักแทนตัวปัจจุบันอีกทั้งเชื้อเนี่ยยังอันตรายต่อปอดมากขึ้นอีกด้วยแต่โควิดมันก็ยังเป็นโควิดอยู่ดีค่ะเราเนี่ยสามารถสู้กับมันได้ด้วยวิธีเดิมนั่นก็คือการฉีดวัคซีนการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ก็อย่าลืมรีบไปฉีดกันนะคะ